เดี๋ยวเราปิดท้ายช่วงนี้กับรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธานนรณภัยหรือว่า<แ>ปพออกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่6จังหวัดด้วยกันก็ได้แก่เชียงรายพะเยาสุขโขทยัยนครสวรรค์เลยแล้วก็หนองบัวลำพูนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต่างก็ทํางานกันตลอด24ชั่วโมงเลยครับเพื่อจะเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่เพียง6จังหวัดนี้เท่านั้นตอนนี้ทุกภาคของประเทศไทยยังมีพื้นที่เฝ้าระวังสถาน การทั้งน้ําช่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถล่มด้วยรวมถึงสถานการณ์น้าล้นตลิ่งด้วยครับเอาไปดูกันหน่อยครับพื้นที่เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งแล้วก็น้ําท่วมขังไปดูภาคเหนือกันก่อนนะครับต้องเฝ้าระวังคือที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาแพร่น,น่านสุโขทยัยอุตรธาน์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนทางอีสานนะครับ ที่จังหวัดเลยต้องเฝ้าระวังจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครครับลงมาดูภาคกลางกับภาคตะวันออกกันหน่อยครับภาคกลางกับภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังที่จังหวัดปราจีนบุรีจันทบุรีตราดสุพรรณบุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาส่วนภาคใต้ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอันนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันนะครับ ส่วนพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจะมีที่แม่ห้องสอนที่อำเภอเมืองนะครับมีเชียงใหม่ที่อำเภอฝางแล้วก็ที่ชัยประการเชียงรายต้องเฝ้าระวังที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงของเชียงแสนเวียงแก่นแม่สายแล้วก็แม่สวยนะครับที่จังหวัดน่านต้องเฝ้าระวังที่อำเภอทุ่งช้างเชียงกลางบ่อเกลือนาน้อยท่าวางผาพยาวครับจังหวัดพยาวต้องเฝ้าระวังที่อำเภอพูซางแล้วก็อำเภอปง ส่วนภาคใต้ที่จะต้องระวังดินโคลนถลม่มมีจังหวัดระนองในอำเภอเมืองอำเภอสุขสำราและก็กะเปอร์พังงาครับที่อำเภอคุระบุรีกระโปงตะกัวป่าแล้วก็ท้ายเหมือง<ม>ส่วนที่ภูเกต็ตต้องเฝ้าระวังที่อำเภอเมืองแล้วก็ที่กระบี่ต้องเฝ้าระวังที่อำเภอเกาะลันตาแล้วก็ของภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังดินคลนถล่มเป็นจังหวัดสุดท้ายก็คือที่สตูลที่อำเภอทุ่งว่านะครับ นอกจากนี้ปพก็ยังได้มีรายงานสถานการณ์อุทก,กภัยในพื้นที่6จังหวัดนะครับทั้งเชียงรายพะเยาสุขโขทัยนครสวรรค์เลยแล้วก็หนองบัวลำพูตอนนี้รวมรวมแล้ว25อำเภอ102ตำบล609หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ1 4 3 2ครัวเรือนภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำตอนนี้ลดลงทุกพื้นที่มีเพียงแค่จังหวัดสุขโขทัยที่ตอนนี้ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่นะครับ ต้องเฝ้าระวังทั้งน้ําท่วมชะพานน้ตาลหลากแล้วก็ดินคลนถล่มเลยเนาะครับย<ำ>้ําสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือฟังคําเตือนจากเจ้าหน้าที่นะครับ,รบฟังจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั่นแหละน่าจะตรงกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยากรู้มากที่สุดนะครับ,รบเพราะว่าจะได้รวดเร็วครับ